ไทยเวียดเจ็ตแอร์ชอบคนแบบไหนอ่ะก่อนอื่นเลยนะคะครูฝ้ายขออธิบายว่าสายการบินไทยเวียดเจ็ตแอร์เนาะก็เป็นสายการบินของเวียดนามนั่นแหละแต่ว่ามาโอเปเรตที่ไทยก็เลยเรียกว่าไทยเวียดเจ็ตแอร์ซึ่งก็เบสอยู่ที่เมืองไทยนะคะแล้วก็ต้องโอเปเรตจากสุวรรณภูมิเป็นต้นไปด้วยแล้วก็บินในโดเมสติกในไทยมันเป็นบัดเจ็ตแอร์ไลน์อันนึงนะคะประเด็นสำคัญเนี่ยไทยเวียดเจ็ตแอร์เนี่ยเขาค่อนข้างที่จะชอบคนที่แบบไลฟ์ลี่สดใสเพราะว่าสโลแกนของสายการบินเขาอ่ะก็คือ enjoy flying ดังนั้นแล้วเราจะทำยังไงอ่ะสายการบินเขามองหาคนที่แบบ enjoy อ่ะดังนั้นเวลาน้องไปสัมภาษณ์น้องจะเครียดไหมน้องจะทำหน้าแบบ serious ไหมน้องตอบคำถามแบบจริงจังขนาดนั้นไหมไม่ใช่นะคะทำตัวเองให้ enjoy หนึ่งในนั้นเนี่ยมันจะมี process ที่ให้เราอ่ะต้องเอนเตอร์เทนกรรมการก็คือการที่แบบว่าเขาเรียกว่าทาเลนต์โชว์นะเราจะต้องแสดงอะไรบางอย่างคนละ1นาทีตรงนี้กรรมการวัดอะไรข้อแรกวัดเรื่องของการกล้าแสดงออกอะว่าเป็นยังไงข้อที่2น้องสามารถเอนจอยให้กับกรรมการหรือว่าเพื่อนในทีมได้ไหมเพราะว่าน้องจะต้องไปเอนจอยผู้โดยสารของเขาอะไปทำให้เขาเอนจอยนะคะข้อที่3เขาจะดูว่าการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าของเราอะเราสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้านั้นได้ไหมดังนั้นเวทจะชอบคนแบบไหน1ต้องเป็นคนมั่นใจในตัวเอง2เป็นตัวเองเป็นธรรมชาติสบายๆ3กล้าแสดงออกนะคะอย่าแบบเป็นคนเหงี่ยมอายต้องเป็นคนกล้าเพราะว่าสุดท้ายเวลาตอบคำถามก็ต้องกล้าตอบเวลาแสดงก็ต้องกล้าแสดงชุดใหญ่ไม่ใช่มาเขียมอายอะไรเงี้ยเขาไม่ชอบนะคะแล้วก็เวียดเจ็ตชอบผู้หญิงที่ค่อนข้างดูตรงๆเลยนะสวยนะคะเขาชอบคนปากแดงเวลาไปสัมภาษณ์ต้องทาปากสีแดงเวลาไปสัมภาษณ์จะต้องทาปากแดงเล็บแดงแล้วก็ผมเนี่ยปล่อยสยายสวยไปเลยนะคะจะม้วนหลอนก็ได้จะแบบเป็นตรงก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นตรงปั๊บต้องตรงเป๊ะเคลือบเคราตินเลยนะเขาชอบมากเลยนะคะสรุปแล้วก็คือว่าทำยังไงก็ได้ให้เราสวยที่สุดมั่นใจที่สุดแล้วก็ enjoy ที่สุดแค่นั้นเองค่ะ